ถานการณ์ของโรงหนังในปีที่แล้วเนี่ยจะใช้คำว่าน่าเศร้าก็น่าจะดูน้อยไปครับเรียกได้ว่าหายนะเลยก็ว่าได้บรรดาหนังใหญ่ๆต่างพากันเลื่อนออกไปซะหมดแทบจะไม่มีหนังใหญ่เลยแหละครับยังดีครับที่ปี2021นี้ภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเริ่มจะกลับมาฉายอีกครั้งบรรดาหนังที่ถูกเลื่อนออกไปก็กลับมากระจุกกันปีนี้นี่แหละครับเรียกได้ว่าแน่นเอียดเต็มตารางในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหนังดังหนังระดับบิ๊กเนมครับคัดเอาที่ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่เท่านั้นที่จะมาฉายในระบบ IMAX ด้วยพวกเราเนี่ยอยากจะพูดถึงมันสักหน่อยครับรวมถึงให้ระดับความน่าดูด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากพวกเราหมีมูฟวี่นะครับส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับเรื่องที่1 Godzilla VS Kongขอเปิดหัวกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยครับนี่น่าจะเป็นหนังที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันมากที่สุดจะมีอะไรน่าดูไปกว่าการที่ดูราชาทั้งสองมาซัดหน้ากันจังๆครับหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้ชมตัวอย่างกันไปแล้วแน่นอนมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินครับดูแล้วเนี่ยพี่ก๊อตจิของเราก็แอบจะเสียเปรียบนิดๆนะจากที่ดูแต่จากข่าวที่ผมแอบไปสืบมานะครับทางผู้กำกับเนี่ยดักคอเอาไว้เลยว่าที่พวกเราเห็นน่ะมันเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเหมือนคำพูดที่ว่าที่เราเห็นเป็นเพียงแค่หยดน้ำแต่ที่ไม่รู้นั้นเทียบเท่ามหาสมุทรแม่แปลว่ายังมีฉากเจ๋งๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องซ่อนไว้อีกเพียบใช่ไหมเนี่ยนี่คือ Godzilla เวอร์ชันฟอร์มยักษ์อย่างแท้จริงครับจัดเต็มความอลังการฉากแอคชั่นระดับมหึมาสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ดูในโรงแน่นอนครับและต้องจัดเต็มแบบ IMAX เท่านั้นด้วยขอกระซิบเตือนไว้ก่อนเลยว่าให้จองตั๋วล่วงหน้าเลยละกันครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูวันแรกคิดว่าที่นั่งเนี่ยน่าจะหายากแน่นอนระดับความน่าดูเดี๋ยวให้ไปเลยครับที่10คะแนนหมีส่วนวันฉายก็คือวันที่25มีนาคมนะครับเรื่องที่2 Black Widow จาก Marvel แฟนๆฮีโร่ป่านนี้เนี่ยน่าจะใกล้ลงแดงกันหมดแล้วมั้งครับขาดช่วงไปนานเหลือเกินแต่วันนี้พวกเขากลับมาแล้วครับหนังในเฟสที่4ของจักรวาล MCU ก็คือ Black Widow นั่นเองนาตาชาจะกลับมาครับนี่คือหนังเดี่ยวเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายของเธอโดยพล็อตเนี่ยจะอยู่ในระหว่างช่วง Civil War และ Infinity War ครับสายลับสาวคนนี้จะตามไปสะสางอดีตด้วยการทำลายเรดรูมหน่วยฝึกนักฆ่าสถานที่ที่สร้างเธอขึ้นมานั่นเองเนื้อเรื่องดูจะธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนี่มันหนังสายลับทั่วไปนี่ว่าแต่อย่าลืมครับนี่คือหนังเปิดตัวเฟส4ที่ทางค่ายวางแผนเอาไว้มันย่อมไม่มีอะไรธรรมดาแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นในหนังบ้างเนี่ยหลายคนก็คาดเดาไปต่างๆนานาครับโดยเฉพาะข่าวลือเกี่ยวกับตัวละครใหม่ๆแล้วก็แบ็ควิดีโอคนใหม่นะหูมากเหลือเกินน่าสนใจเหมือนกันครับว่าภารกิจในอดีตครั้งนี้ของนาตาชาเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรบ้างเพื่อเป็นการส่งไม้ต่อไปอย่างก้าวต่อไปของจักรวาลมาเวลครับความน่าดูเนี่ยเอาไปที่8เต็ม10คะแนนเลยครับวันฉาย29เมษายนปีนี้เลยครับต่อมาคือ Fast and Furious 9หรือ Fast 9นั่นเองครับหนังขวัญใจชาวโลกและชาวไทยกันเลยทีเดียวดำเนินกันมาถึงภาคที่9แล้วครับกับหนังเรื่องนี้ที่ซิ่งระห่ำหลุดโลกโดยที่ไม่สนใจฟิสิกส์ใดๆขอแค่มีใจก็เป็นไปได้สำหรับซีรีส์ Fast ครับเอาจริงๆดูกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแล้วล่ะสำคัญก็คือใครจะมาแจมต่างหากสำหรับภาคนี้ครับตัวละครทีเด็ดตัวใหม่ก็คือเขานั่นแหละครับและคนอาจจะน่าตื่นเต้นนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยแขกรับเชิญอีกคนที่น่าตื่นเต้นก็คือฮานต่างหากครับเขากลับมาแล้วแต่กลับมาได้ยังไงเนี่ยเราต้องไปติดตามครับความน่าดูเนี่ยผมให้ไว้ที่ 8.5 เต็ม10คะแนนครับส่วนวันที่ฉาย27พฤษภาคมนี้ดูได้เลยครับเรื่องต่อมาก็คือ Venom Let There Be Carnage Anti Hero อีกเรื่องนึงครับจากทาง Sony กันบ้างเพียร์ศูนย์สีดำสายฮากับสำเนียงบริติชของเขาภาคนี้เนี่ยจะซัดกับคู่ปรับตลอดการอย่างคาร์เนจเอาจริงๆเนี่ยมันก็น่าดูแล้วก็น่าลุ้นมากเลยนะครับว่ามันจะออกไปเป็นแนวไหนที่สำคัญเนี่ยไม่สนใจเข้าร่วมจักรวาลบ้างหน่อยแหละครับถ้าเกิดว่ามาได้จริงๆเนี่ยน่าจะเจ๋งน่าดูความน่าดูตอนนี้เนี่ยผมให้ไว้ที่7เต็ม10เนื่องจากข้อมูลที่ยังน้อยอยู่แล้วกันครับวันฉายด้วยประมาณวันที่25มิถุนายนนี้อาจจะได้ดูครับเรื่องต่อมาก็คือท็อปกันมาเวอริกสุดยอดหนังรบเครื่องบินที่แม้แต่คนเกิดไม่ทันยังรู้จักครับคราวนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับพระเอกขาบู๊พันปีคนเดิมอย่างทอมครูซเฮียแกเนี่ยไม่เคยแก่เลยจริงๆครับแถมยังแอบไปซุ่มฝึกขับเครื่องบินลบมาเพื่อจะขับเองจริงๆในหนังซะด้วยแม่แย่งงานสตันแมนหมดเลยครับแบบนี้ดังนั้นความเดือดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับใครยังไม่เคยดูต้องรีบไปหาดูภาคแรกมาดูกันนะครับแล้วจะรู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นตำนานความน่าดูผมให้ไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับกำหนดฉายโดยประมาณคือวันที่1กรกฎาคมครับ
มากันที่เรื่องถัดไปครับชางชิ and the Legend of the Ten Rings นี่คืออีกหนึ่งเรื่องจากทาง Marvel ครับฮีโร่เอเชียคนแรกที่จะปรากฏในจักรวาลหนังชางชิจะเป็นปรมาจารย์ผู้ใช้วิชากังฟูในการต่อสู้ซึ่งก็น่าดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ตัวอย่างเนี่ยมันก็ยังกักไว้ไม่ปล่อยมาสักทีแต่ยังไงก็คงต้องรอครับปีนี้เนี่ยน่าจะฉายแน่นอนนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากดูมากๆส่วนตัวแล้วเป็นแฟนหนังแนววิทยายุทธ์อยู่แล้วเหมือนกันคาดหวังเหมือนกันครับว่าจะได้เห็นฮีโร่จาก Marvel ที่เน้นการต่อสู้แบบใช้ศิลปะการต่อสู้เป็นหลักอยากเห็นครับว่าเขาจะทำออกมาได้มันแค่ไหนกันความน่าดูให้ไว้ที่ 8.5 เต็ม10คะแนนครับกำหนดฉายด้วยประมาณน่าจะเป็นวันที่8กรกฎาคมยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเรื่องต่อมา Jungle Cruise หนังแฟนตาซีจากค่ายที่รวมเอาตัวพ่อและแม่ของวงการอย่างดูเวนจอนสันหรือเดอะล็อกและเอมิลี่บรันส์มาจับคู่กันพวกเขาทั้งคู่จะผจญภัยไปในป่าครับหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องเล่นสุดฮิตในดิสนีย์พาร์คน่าจะถูกใจสายครอบครัวแล้วนะครับใครที่เคยสัมผัสเครื่องเล่นของจริงมาเนี่ยดูเรื่องนี้น่าจะฟินกันน่าดูแต่ส่วนตัวผมเนี่ยแค่มีเอมิลี่บรันส์มาเล่นก็ดูแล้วแหละครับความน่าดูผมให้ไว้ที่7เต็ม10คะแนนกำหนดฉายด้วยประมาณถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจะเป็นวันที่28กรกฎาคมครับเรื่องต่อมาคือ The Suicide Squad หลังจากทำให้ผิดหวังมาในภาคก่อนครับคราวนี้มี2อย่างที่ทำให้ผมนั้นตื่นเต้นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกก็คือเขานี่แหละครับเจมส์กันผู้กำกับที่โยกค่ายมาจาก Marvel ครับ Suicide Squad ในภาคนี้จะเป็นกึ่งๆรีบูทด้วยไม่เกี่ยวโยงมาจากภาคเก่าเลยดังนั้นดูได้แน่นอนครับดูจากตัวอย่างแล้วมันยังงงเหมือนกันว่าเซตติ้งเนี่ยอยู่ในยุคไหนกันแน่ทำไมมันดูเป็นปี1988ครับดูมีสีสันขึ้นมาเยอะเลยด้วยมาดูกันว่าการกลับมาของทีมเดนตายครั้งนี้จะแสบสันแค่ไหนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฮาร์ลีควินนั่นเองครับหนังเรื่องไหนมีเธอเนี่ยผมก็ซื้อหมดนั่นแหละครับไม่ต้องพูดเยอะความน่าดูให้ไว้ที่8เต็ม10คะแนนหมีครับกำหนดฉายคือวันที่29กรกฎาคมนี้แต่อาจจะต้องลุ้นกันสักหน่อยนะครับเรื่องต่อมาก็คือ A Quiet Place Part 2 Alien สุดแหวกแนวหนังบ้าอะไรเนี่ยทั้งเรื่องพูดกันแค่2ประโยคนี่คือเรื่องที่ผมหลงรักอย่างแท้จริงครับประทับใจในการเล่าเรื่องระดับเทพที่ไม่ต้องใช้ไดอะล็อกและยังไหนจะฉาก Survivor เอาตัวรอดที่สุดแสนจะบีบคั้นสุดหัวใจการกลับมาคราวนี้เนี่ยตัวหนังดูจะมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นมีตัวละครเยอะมากขึ้นตัวเอกแข็งแกร่งมากขึ้นน่าสนใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแนวไหนภาคนี้เนี่ยนอกจากเอมิลี่บรันแล้วก็ยังมีคิลเลียนเมอร์ฟี่มาเสริมทัพด้วยแค่รายชื่อนักแสดงเนี่ยก็เพียงพอแล้วล่ะครับที่จะทำให้เราอยากดูภาคนี้ถ้าเกิดว่าภาคนี้เนี่ยยังสามารถคงความระทึกได้เหมือนกับภาคแรกมันก็จะกลายเป็นมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนครับความน่าดูให้ไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับกำหนดฉายเดือนกันยายนปี2021ครับเรื่องต่อมา No Time to Dieเลื่อนจนโดนล้อไปแล้วครับว่าเป็นโนไทม์ทูฉายสำหรับพยักร้ายภาคนี้เนี่ยคราวนี้จะเป็นชีวิตหลังเกษียณของเขาครับที่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังมีภารกิจมาให้ทำจนได้จริงๆเนี่ยผมไฮฟ์จนหมดความอยากดูไปแล้วแหละครับแต่ไหนๆเฮียเครกแกนั่งยันนอนยันว่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วจริงๆจะไม่ดูก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับแฟนๆพยักร้ายเนี่ยเตรียมพบกับความมันส่งท้ายปีได้เลยน่าจะฉายปีนี้แน่นอนหรือมั้งครับกำหนดฉายน่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมครับวันที่8ยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันครับว่าเขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่าต่อมาก็คือดูนครับเจ้าแห่งทะเลทรายสร้างจากนิยายไซไฟชื่อดังที่ต้องบอกเลยครับว่าทุ่มทุนสร้างแบบสุดๆทางค่ายเนี่ยฝากความหวังไว้กับเรื่องนี้มากๆถึงขั้นว่าจะมาเป็น The Lord of the Ring ยุคใหม่น่าสนใจกันทีเดียวครับเพราะตัวต้นฉบับในแบบนิยายเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนอกจากฉากบรรยายอลังการที่เหมาะกับการทำหนังฟอร์มใหญ่แล้วยังแทรกไปด้วยมุมมองทางปรัชญาเผ่าพันธุ์การเมืองและศาสนาที่เข้มข้นแบบสุดๆตัวนิยายของดูนนะครับมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักมากจริงๆถ้าทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์คำที่บอกว่าดูนจะมาเป็นมหากาพย์ไตรภาคยุคใหม่ก็คงไม่ได้กล่าวเกินจริงครับยิ่งได้เห็นเดนิส วิลเนิร์ฟมานั่งแทนด้วยผมเชื่อใจเลยแหละครับความน่าสนใจอยู่ที่10เต็ม10ครับกำหนดฉายน่าจะเป็นวันที่16กันยายนครับเรื่องต่อมาก็คือ G.I. Joe Snake Eyes มีคอหนังบ้านเราไม่น้อยเลยนะครับที่เป็นแฟนคลับของทหารสุดไฮเทคกลุ่มนี้ใครที่อายุ20ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะโตมาพร้อมกับ G.I. Joe เหมือนกันบูมมากๆอยู่พักหนึ่งคราวนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งครับ
คือไม่รู้เหมือนกันครับมันก็ดูตื่นตาดีแต่ผมเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งอดีตครับอาจจะเป็นเพราะว่าภาค3นี้เนี่ยมันทิ้งห่างมากเกินไปหรือมั้งแต่ก็น่าจะไปดูอยู่ดีครับคิดถึงอยู่พอสมควรความน่าดูผมให้ไว้ที่6เต็ม10คะแนนกำหนดฉายวันที่21ตุลาคมครับเรื่องถัดไป The Eternal ครับเรื่องสุดท้ายของ Marvel ในปี2021นั่นเองถ้าจะให้พูดสั้นๆเกี่ยวกับ The Eternal มันก็คือทีม Avenger ฉบับพลังเทพเจ้านั่นแหละครับพวกเขาเป็นอมตะเล่นกายอยู่บนโลกมานานแล้วคอยแอบอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นการขยายสเกลพลังไปในอีกระดับหนึ่งเลยน่าดูครับว่าฉบับหนังจะตีความออกมาอย่างไรผูกเรื่องราวเข้ากับหนังที่ผ่านมาแบบไหนทำไมพวกเขาเพิ่งจะมาปรากฏตัวและไปอยู่ที่ไหนมาตอนเกิดวิกฤตครั้งที่ผ่านๆมาครับคะแนนความน่าสนใจให้ไว้ที่8เต็ม10คะแนนหมีครับกำหนดฉายวันที่28ตุลาคมปี2021ครับเรื่องต่อมาก็คือ Mission Impossible 7อีกหนึ่งเรื่องของเฮียทอมครูซนั่นเองหนังสายลับสุดละห่ำที่น่าจะเกินคำว่าสายลับไปนานแล้วข้อมูลเนี่ยยังมีน้อยมากๆครับรู้เพียงแค่ว่าเนื้อเรื่องจะถูกแบ่งออกเป็น2ภาคก็คือภาค7และภาค8ครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะถ่ายทันไหมแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าเลื่อนถ่ายภาค8ไปแล้วส่วนกำหนดฉายก็ยังคงเดิมครับก็คือ19พฤศจิกายนปี2021คะแนนความน่าดูให้ไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับเรื่องต่อมาก็คือ Spider-Man ภาคที่3นั่นเองครับฮีโร่เรื่องสุดท้ายส่งปลายปีที่แทบจะไม่มีข้อมูลใดๆหลุดออกมาเลยแม้แต่ทอมฮอลแลนด์เนี่ยป่านนี้ก็ยังไม่หลุดสปอยเลยสักนิดนะครับเอาเป็นว่าผมก็อยากดูแล้วเหมือนกันจะได้รู้กันไปเลยครับว่ามัลติเวิร์สที่ Spider-Man ของ Tobey Maguire และ Andrew Garfield จะมาร่วมแจมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะจริงนะครับได้ข่าวว่ามันเป็นข่าวลือแต่ยังไงก็อยากจะลุ้นให้มันเกิดขึ้นจริงมั้ยล่ะครับความน่าสนใจอยู่ที่9เต็ม10คะแนนกำหนดฉายอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปี2021ครับและสุดท้ายกับ The Matrix ภาค4หนังในตำนานอีกเรื่องนึงที่ไม่คาดคิดเลยครับว่ามันจะมีภาคต่อจู่ๆเนี่ยมันก็ตู้มาเลยครับเพิ่มแป๊บเดียวก็จะเข้าฉายแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นขีดสุดแห่งปรากฏการณ์ของภาพยนตร์จริงๆครับในยุคนั้นขนาดที่ว่าคนไม่สนใจหนังเลยยังต้องเข้าไปดูในโรงตัวผมเองตอนเด็กๆก็ดูซ้ำหลายรอบมากๆยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งส่งคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะ The Matrix เนี่ยไม่ใช่แค่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่มีแค่ฉากแอคชั่นแต่มันยังเปี่ยมไปด้วยแนวคิดปรัชญาสุดลึกล้ำทุกอย่างมันลงตัวไปทั้งหมดครับมันยากมากๆเลยครับที่จะหาหนังแบบนี้ได้อย่างที่บอกครับเคยดูตอนเด็กๆพอโตขึ้นมากลับมาดูอีกครั้งนึงก็ยิ่งเข้าใจและเห็นสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าข่าวภาค4จะมาเนี่ยแล้วก็ใช้ทีมงานเดิมด้วยทั้งมือเขียนนักแสดงมากันทั้งหมดครับเรียกว่าไฮป์สุดๆกันเลยก็ว่าได้เราดูเหมือนกันครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของนีโอจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่แบบที่เคยทำได้หรือเปล่าความน่าสนใจแน่นอนครับ10เต็ม10กำหนดฉายวันที่22ธันวาคมปี2021ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหนังเหล่านี้ทำให้ใครเนี่ยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวอยากเข้าโรงหนังกันบ้างหรือเปล่าอดใจรอกันสักนิดนึงครับทุกอย่างมันใกล้จะคลี่คลายและเราก็จะได้ดูหนังใหญ่กันแบบเต็มๆแล้วอย่างที่เกริ่นเอาไว้ข้างต้นนะครับหนังในลิสต์เหล่านี้ถูกถ่ายทำเพื่อฉายในระบบ IMAX โดยตรงใครที่มีหนังฟอร์มยักษ์เรื่องใดถูกใจแนะนำว่าอย่าพลาดในระบบ IMAX นะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับกับ Godzilla vs Kong ในโรง IMAX รอมานานมากๆแล้วครับส่วนคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้มีมูฟวี่สวัสดีครับ